สวัสดีค่ะเขาบอกว่าเซสชันสุดท้ายเนี่ยเป็นเซสชันปรับเซียนใช่ไหมคะเนาะแล้วถ้าเกิดว่าไปอยู่ของวันสุดท้ายแล้วเซสชันสุดท้ายนี่ไม่แรงจริงไม่ดีจริงเขาไม่ให้อยู่ใช่ไหมคะเขาบอกว่าการสื่อสารถ้าจะให้ดีเราตกลงบริการกันก่อนวันนี้เราเลิกกี่โมงรู้สึกว่าพอสื่อด้วยเรื่องนี้มันจะมีความสุขใช่ไหมกี่โมงดีคะเนาะ4 ครึ่งไหมคะโอเคค่ะไม่รีบถ้า5 ครึ่งล่ะคะหัวเราะเหมือนกันแต่หัวเราะด้วยสำเนียงที่ต่างกันจริงไหมนั่นคือการสื่อสารค่ะวันนี้ไม่อยากให้จดถ้าจริงๆรูปแบบการนั่งอย่างนี้เหมาะกับการสื่อสารแบบทางเดียวเนาะแล้วยังมีบอกว่าครึ่งชั่วโมงสุดท้ายให้ฝึกปฏิบัติอีกโหดร้ายทารุณมากตั้งแต่การสื่อสารเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาเราถึงจะมีคำว่าทักษะได้ใช่ไหมคะมีเมื่อกี้นี้มีบางท่านมาแนะนำตัวบอกว่าเคยอ่านบทความที่ตัวเองเคยเขียนไว้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดฟังวันนี้ไม่รู้เรื่องอนุญาตนะคะเสิร์ชชื่อไปหาต่อใน Google ว่าเอ๊ะการสื่อสารหรือว่าเรื่องราวคือตัวเองเป็นคนชอบอ่านนิยายค่ะชอบดูซีรีส์เรื่องที่จะเขียนก็จะประมาณเหมือนเราดังประหนึ่งว่าอ่านนิยายอยู่ประมาณนั้นเลยเพราะฉะนั้นในรูปแบบของการที่เข้าไปคุยกับคนไข้หรือว่าคุยกับผู้ที่ต้องดูแลผู้ที่ต้องสูญเสียเรามีประเด็นอะไรที่ต้องดูแลเราต้องทำบ้างตอนนี้ใครมีหน้าที่ที่จะต้องคอยทำหน้าที่ปลอบประโลมใจคนข้างเคียงบ้างคะเอาคนข้างเคียงก็ได้ผู้ที่เราต้องดูแลเขาผู้ที่เราจะต้องเขาเรียกอะไรใส่อกใส่ใจลงไปใครเป็นบ้างคะโอ้หลายท่านมีใครถูกบังคับเรียนมา2 วันนี้บ้างมีไหมคะไม่มีมีมาด้วยความเต็มใจโอเคโอ้งั้นดีเลยดีใจจังนะคะถามหน่อยว่าผู้ให้การปรึกษาที่ดีต้องเป็นยังไงบ้างเลิฟอยู่ที่สุดเลยค่ะเนาะเพราะว่าน้อยครั้งมากที่จะมีคนตอบคำถามตอบประเด็นนี้อันแรกคือจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีหูเรามี2 หู 1 ปากถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราเอาหู2 ข้างมาประกบติดกันมันจะกลายเป็นรูปอะไรแสดงว่ามีคนเคยฟังใช่ไหมคะเขาถึงบอกว่าถ้าเราฟังโดยใช้หูทั้ง2 ข้างเราจะเข้าใจเขาด้วยธรรมชาติทำให้เราเห็นแล้วว่าในหัวใจตรงนั้นนะคะมันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเริ่มต้นด้วยการดูคลิปได้ไหมคะถ้าแก้วใบนี้คือคนที่คุณรักและนี่คือหัวใจของเขาที่เต็มไปด้วยความทุกข์สิ่งที่เรามักทำคือเติมบางสิ่งลงไปแล้วหวังว่ามันจะช่วยทำให้เขาดีขึ้นผ่านการให้คำแนะนำแต่นั่นคงเหมือนกับการเติมน้ำสะอาดลงไปในหัวใจที่กำลังเป็นทุกข์ต่อให้ความขุ่นมัวของน้ำจะเจือจางลงแต่มันก็ยังไม่ได้ดูดซับความทุกข์ให้ลดลงเวลาคนอื่นทุกข์เราใช้ความคิดช่วยแก้ไขปัญหาแต่เวลาเราทุกข์เราใช้หัวใจอยู่กับความรู้สึกนั้นเขาที่กำลังทุกข์ก็เช่นกันบางครั้งเรามักพยายามช่วยแก้ความทุกข์ของคนอื่นจากวิธีคิดของเราจนลืมไปว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นคือความรู้สึกในใจของเขาการช่วยบรรเทาความทุกข์ให้ลดลงได้ดีกว่าการเพิ่มปริมาณน้ำหนักลงไปในความเจ็บปวดนั้นคือการที่เราใช้ความรู้สึกของเราดูดซับความเจ็บปวดของเขาผ่านการเข้าไปอยู่ตรงนั้นอยู่ร่วมณที่อันแสนเจ็บปวดกับเขาผ่านการฟังความทุกข์ของเขาอย่างตั้งใจหลวงปู่ติชนัทฮันเคยกล่าวไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการฟังอย่างลึกซึ้งว่าสิ่งนี้คือโอกาสที่คุณจะช่วยลดความทุกข์ของใครอีกคนได้ดีที่สุดแต่จงฟังสิ่งนั้นด้วยเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือการให้เขาระบายความในใจออกมาแม้สิ่งที่เขาพูดออกมานั้นคุณจะไม่เห็นด้วยก็ตามคุณก็ยังเลือกที่จะฟังเขาด้วยความตั้งใจ และถ้าคุณอยากแก้ไขวิธีคิดของเขาคุณค่อยทำสิ่งนั้นภายหลังแต่วินาทีนี้คุณแค่ฟังสิ่งที่เขาพูดเพราะการที่ได้ทำแบบนั้นจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของเขาออกไปทีละนิดผ่านการสัมผัสถึงสิ่งที่เขาเป็นอย่างลึกซึ้งและเมื่อคุณได้ใช้เวลาณจุดนั้นกับเขาเพียงไม่นานคุณจะไม่ใช่เพียงแค่ช่วยดูดซับความทุกข์ของเขาออกมาแต่คุณจะได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุดภายในหัวใจของตัวเองการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นไงคะที่เขาว่าที่เขาทำการทดลองน่ารักมากมันเห็นภาพมากการที่ในมอตโต้ของศูนย์ชีวาภิบาลเราบอกว่าเอาทุกข์ออกเอาสุขให้ทำใจว่างถ้าเวลาเราจะให้ความสุขเขาแต่เขากำลังมีทุกข์อยู่คิดว่าเขาอยากรับไหมไม่อยากเนาะแล้วคิดว่าถ้าเราจะฟังเขาได้เราแค่ใช้หูอย่างเดียวหรือเปล่าสิ่งแรกที่เราจะต้องใช้คือทักษะอะไรคะก่อนที่จะฟังคือทักษะอะไรอะไรนะคะการใช้สายตาทำอะไรคะใช่คือทักษะการสังเกตแต่การสังเกตด้วยตาอย่างเดียวได้ไหมบางทีมันคือการสังเกตผ่านบรรยากาศทำไมเวลาเราเดินเข้าห้องบางห้องเรารู้สึกว่าบรรยากาศในห้องมันเป็นบรรยากาศมาคุเคยเจอไหมเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเขาเงียบกันหมดมันหมายความว่าไงคะเขากำลังมีเรื่องเครียดเรื่องที่สองเขากำลังนินทาเราเอาวันไหนดีคะเอาข้อหนึ่งเนาะเขามีเรื่องเครียดใช่วันจำได้ว่าไม่ว่าจะไปคุยที่ไหนเขาชอบที่จะฟังเรื่องเล่ามีหลายๆเรื่องที่หวันเขียนแต่บางเรื่องหวันไม่ได้เขียนอยากฟังเรื่องเล่าไหมว่าหวันเริ่มจากยังไงก็เคสนี้เมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วลองนึกสภาพของเด็กอักษรศาสตร์จุฬาเป็นยังไงคะถ้าบอกว่าน้องเขากำลังเรียนอักษรศาสตร์จุฬาชั้นปีที่3สิ่งที่อยู่ในหัวเราเกิดอะไรขึ้นมีอะไรบ้างต้องเป็นเด็กเก่งจริงไหมอักษรศาสตร์จุฬาเนาะเขาเป็นดีเจของวิทยุจุฬาเป็นไงอีกโอ้ยแสดงว่าต้องพูดเก่งต้องระดับไฮคลาสในแง่ที่ว่าการช่างพูดการช่างคุยการที่จะถูกมอบหมายให้ทำรายการวิทยุระดับชาติขนาดนี้มีความเก่งไหมอันนั้นคือสิ่งที่พวกเรามองเขาภายนอกเป็นสิ่งที่ทุกคนในที่นี้มันไม่ได้หมายความว่าเฉพาะผู้ดูแลแต่หมายถึงคนในครอบครัวจะต้องภูมิใจไหมคะจะต้องรู้สึกยังไงกับเด็กคนนี้อันนี้เราเริ่มมีจินตนาการเพราะข้อมูลที่เราได้มาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าน้องเขาปวดท้องค่ะแล้วก็มาโรงพยาบาลคุณหมอก็บอกว่าน่าจะเป็นโรคกระเพาะก็เลยกะว่าจะผ่าตัดพอผ่าไปแล้วปุ๊บเจออะไรเจอมะเร็งระยะสุดท้ายมะเร็งกระเพาะระยะสุดท้ายภายในระยะเวลาแค่1 เดือนเท่านั้นจากที่พูดได้เดินเข้ามาแล้วเขาจะต้องมารับฟังข่าวร้ายว่าเขาอยู่ระยะท้ายเป็นเราทำใจได้ไหมคะลองคิดถึงตอนสมัยเราสาวๆอายุแค่20เรียนได้อันดับ1ในระดับประเทศในคณะที่ระดับ1สำหรับสายศิลป์เนาะความภูมิใจความภาคภูมิใจความเป็นหน้าเป็นตาของครอบครัวเป็นยังไงบ้างถ้าพวกเราเป็นพ่อแม่เขาจะรู้สึกไงคะถามหน่อยถ้าเป็นพ่อแม่เขาจะให้บอกลูกไหมว่าลูกอยู่ระยะท้ายใครคิดว่าถ้าฉันเป็นพ่อแม่เด็กคนนี้จะบอกว่า ตกลงที่หมอไม่สามารถผ่าตัดไม่สามารถให้ลูกกลับบ้านได้เป็นเพราะตอนนี้ลูกเป็นมะเร็งกระเพาะระยะสุดท้ายใครให้บอกได้ถ้านั้นเปลี่ยนใหม่ถ้าพวกเราเป็นเด็กคนนั้นใครคิดว่าถ้าถามแม่จะถามแม่ว่าฉันเป็นอะไรกันแน่อยากรู้ว่าฉันเป็นอะไรทำไมถึงไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลใครคิดว่าอยากจะถามอ้าวทำไมตอนเป็นคนไข้อยากถามใครคืออันนั้นแค่ถามนะอ่ะใครอยากรู้อีกถามไปเสร็จแล้วบางทีถามบางครั้งเราถามเนี่ยเราถามแล้วนิดคือไม่อยากรู้ใช่ไหมคะถ้าใครคิดว่าถามแล้วอยากรู้ให้หมอตอบความจริงมานะว่าฉันเป็นระดับไหนกันแน่ใครอยากรู้คะอยากแล้วทำไมตอนเป็นพ่อเป็นแม่ถึงไม่ให้รู้อ่ะแล้วทำไมเราตอนเป็นลูกเราถึงรู้สึกว่าเราอยากรู้ล่ะเราไม่กลัวเราเสียใจอะค่ะเป๊ะเก็บข้อมูลเป็นเช่นนั้นแหละตอนที่ทำวิจัยไม่ใช่วิจัยอะเขาเรียกว่าเก็บข้อมูลเล่นๆค่ะเก็บข้อมูลเล่นๆพบว่า 80% ของคนไข้ที่ทราบว่าตัวเองป่วยตอนนั้นไม่ได้เก็บว่าป่วยเป็นระยะไหนด้วยนะคะคือแค่มาโรงพยาบาลถามเขาว่าเขาอยากรู้ความจริงไหม 80% อยากให้หมอบอกความจริงอีก 20% คืออะไร 20% บอกว่ามันก็ยากนะถ้าเกิดว่ารู้มาแล้วฉันต้องอยู่ระยะท้ายอันนี้แอบหวั่นใจตัวเองว่าตัวเองอาจจะรับไม่ได้เมื่อกี้ก็เห็นมีในห้องมีบางท่านก็ไม่ยกเหมือนกันก็อาจจะอยู่ใน 20% นั้นถามคำถามเดียวกันกับคนดูแลเหมือนกันเลยค่ะ 80% เป็นไงคะอย่าบอกห้ามบอกคนไข้ว่าคนไข้ป่วยเป็นอะไรยิ่งถ้าเป็นระยะคะปิดได้ปิดเลยเอาแล้วทำไงดีวะถามหน่อยคนที่ดูแลทำไงดีคะเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราเจอเราก็จะเจอญาติสองฝ่ายอย่างนี้ยิ่งพวกมีลูกมากเป็นไงแบ่งครึ่งกันเลยใครอยู่ฝ่ายนี้อีกฝ่ายหนึ่งห้ามอีกฝ่ายหนึ่งเฮ้ยเขามีสิทธิ์ที่จะรู้ความจริงถ้าเป็นฉันรู้แต่เป็นแม่อย่ารู้ถ้าเป็นลูกอย่ารู้แต่ตัวลูกอยากรู้เกิดอย่างนี้เหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรน้องเขาก็พยายามถามทุกวันค่ะถามทุกวันเลยถามคุณพยาบาลที่ดูแลที่เช็ดตัวถามคุณหมอที่เดินเข้ามาเยี่ยมญาติทำไงคะญาติไม่ให้พวกเราอยู่กับเด็กคนเดียวเป็นเด็ดขาดแม้ว่าจะเช็ดตัวจะพลิกตัวญาติจะอยู่เงียบๆข้างๆเดินมาอุ๊บเป็นยังไงลูกนักสังคมเดินเข้าไปมาทำอะไรคะอ๋อเนี่ยเด็กนะใกล้จะหลับแล้วค่ะคุณออกไปได้แล้วค่ะคือไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่กับเขาตามลำพังเพื่อจะตอบคำถามเลยเพราะพอเราจะเริ่มพอเด็กอ้าปากถามปุ๊บแม่ก็จะตาโตมาทักษะการสังเกตเราใช้เลยทันทีใช่ไหมคะสายตาที่ส่งมาจะอ่านว่าไงคะอย่าพูดนะสักพักหนึ่งพอเขาถามคำที่สองเรากำลังจะอ้าปากแกพูดตายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเสียงแม่ก็จะไม่ออกเลยบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกลูกแม่ก็จะรีบบอกมาทันทีค่ะเหมือนกันเลยเป็นความลำบากใจของทีมมากเลยเวลาที่จะต้องเข้าไปราวกับในเคสนี้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เด็กอยากรู้กับสิ่งที่แม่อยากก็มีอยู่วันหนึ่งประจวบเหมาะมากคุณพยาบาลมาเช็ดตัวแม่เดินเข้าห้องน้ำพอดีเลยน้องก็ใช้โอกาสนั้นพอดีเหมือนกันบอกหนูเถอะก็ด้วยความที่สมัยนั้นนะคะ OPD card จะมีประทับตรามือไว้ข้างหน้าทายซิว่าหมายความว่าไงห้ามแจ้งความจริงกับคนไข้สมัยก่อนถ้าสมัยเริ่มแรกเมื่อตอนประมาณตัวเองมาทำงานใหม่ๆปี35ถ้าประทับตามือหมายความว่าไบโอฮาซาร์ดก็คือ เป็นเอกห้ามบอกใครแต่แหมประทับ OPD ไว้สักขนาดนั้นใครจะไม่รู้เนาะใครจะไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเหตุการณ์นั้นผ่านไปมาเป็นช่วงของการแจ้งความจริงก็กลายมีประทับตามืออย่างนี้เหมือนกันคือห้ามบอกคนไข้นะคุณพยาบาลก็จะทำไงดีใช้ทักษะที่เรียนมาเพราะอะไรน้องถึงอยากรู้โถพี่ร่างกายหนูมาอยู่เนี่ย20 กว่าวันมันแย่ลงเรื่อยๆแค่ถ้าหมอบอกมาว่าเป็นอะไรแน่หนูจะได้บอกสิ่งที่หนูต้องการถามบอกแล้วเราอยากต้องการอะไรบอกแค่อยากจะคุยกับเพื่อนที่อยู่ในทีมของเขาอะค่ะที่อยู่ในดีเจของเขาว่าเนี่ยเขาเป็นประธานเขาเป็นประธานสโมสรของนิสิตด้วยเขาอยากจะมอบหมายงานเขาอยากจะทำนู่นทำนี่แต่คุณแม่กางกั้นไว้หมดเลยเพราะว่ากลัวลูกจะติดเชื้อกลัวนู่นกลัวนั่นกลัวสารพัดอย่างเพราะฉะนั้นไม่ให้เจอเขาแค่อยากจะบอกงานที่ตัวเองยังทำข้างคาอยากจะสั่งเสียให้น้องดูแลแม่ต่อ 3. อยากจะขอโทษพ่อแม่ที่ไม่ได้ดูแลเพราะฉะนั้นหลักของการที่เราจำเป็นต้องให้ผู้ป่วยระยะท้ายรับรู้ว่าตัวเองต้องการทำอะไรถึงอยากทราบความจริงนั้นมี 3-4 เรื่องตรงนี้ค่ะคือ 1. เขาอยากรู้เพื่อจัดการงานที่ค้าง 2. อยากรู้เพื่อที่จะขอไถ่โทษขอบอกรักขอขอบคุณนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพอคุณพยาบาลรู้อย่างนั้นแม่เปิดประตูมาพอดีเลยแหมมันเหมือนฉากในละครเด็กก็พอเปิดมาปุ๊บน้องก็ไม่สนใจแม่เลยนะคะน้องก็พยายามหาบอกพี่บอกหนูเถอะหนูรู้ว่าวันเนี้ยหนูจะเป็นวันเดียวที่มีแรงพูดพี่เขาก็เลยบอกว่าใช่น้องเป็นมะเร็งแต่ไม่ทราบว่าระยะไหนคือจากที่แม่เคยบอกแต่ว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะนะคะเขาบอกว่าตกลงหนูดีใจที่หนูรู้เฮ้ยเป็นมะเร็งแล้วดีใจด้วยมันคืออะไรคะเฮ้ยเป็นโล่งสักทีว่าสุดท้ายฉันก็รู้แม่หนูขอร้องแม่โทรหาน้องสาวแล้วบอกเพื่อนๆได้ไหมว่าหนูมีเรื่องอยากจะพูดหนูขอเจอเขาแค่เช้านี้แค่นั้นคุณพยาบาลก็น่ารักมากใช้ทักษะของเราการขอร้องบอกแม่ทำให้เขาแค่นั้นเถอะแค่ครั้งเดียวโรงพยาบาลโอเคเดี๋ยวใส่หน้ากากให้เขาจะได้ไม่ติดเชื้อคือแม่เขากังวลในที่สุดแม่ก็ให้เพื่อนก็มาเยี่ยมเพื่อนก็ตกใจว่าทำไมเพื่อนคือโทรมาทีไรแม่ก็บอกว่าเป็นโรคกระเพาะไม่ให้เยี่ยมเป็นโรคกระเพาะอะไรวะทำไมถึงต้องไม่ให้เยี่ยมเนาะน้องสาวก็มาทุกคือข้อมูลตรงนี้นะคะตัวเองมารู้ตอนช่วงท้ายสุดท้ายแล้วเด็กก็ได้บอกล่ำลาแล้วก็บอกมอบหมายงานให้เพื่อนเขาเจอกันตอน 9:30 10:00 น.เด็กเสียชีวิตค่ะคือเขาใช้เฮือกสุดท้ายเลยเขาบอกว่ายาที่กดเพราะเป็นโรคกระเพาะเนี่ยเป็นมะเร็งกระเพาะมันจะปวดมากมอร์ฟีนให้เป็นแบบมอร์ฟีนแบบกดเองเขาขอไม่กดเองเพราะว่ากลัวว่าถ้าพูดแล้วเดี๋ยวถ้าระหว่างรอเนี่ยเดี๋ยวจะหลับไปก่อนว่ารู้ว่าเวลาปวดมากๆบางทีกดยามันจะหลับพอพูดเสร็จปุ๊บเขาก็จากนั้นอีกแค่ประมาณ15 นาทีเขาก็คุณพยาบาลก็โทรไปบอกว่าพี่หวานคนไข้เสียแล้วแค่จากระยะเวลาที่คนไข้เสียจนกระทั่งตัวเองเดินไปถึงเนี่ยใช้เวลา15 นาทีเปิดเข้าไปในห้องบรรยากาศมาคุมากค่ะความกดอากาศระหว่างข้างในห้องกับนอกห้องต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทักษะสังเกตเราเริ่มมาทันทีเฮ้ยความกดอากาศทำไมมันเปลี่ยนกันขนาดนั้นวะเปิดประตูเข้าไปในห้องปุ๊บเด็กอยู่บนเตียงถ้าเวลามีญาติเรามีลูกของเราหรือว่าคนที่เรารักเสียชีวิตตอนนั้นพ่อแม่และป้าที่อยู่ดูแลเขาจะเป็นยังไงคะ นั่งร้องไห้เนาะนั่งอยู่ใกล้ๆใช่ไหมคะอ่ะมีอะไรอีกเราลองจินตนาการถ้าเป็นเราทำอะไรจะมีเช็ดเนื้อเช็ดตัวจับมือไม่มีภาพเช่นนั้นเลยค่ะเด็กก็อยู่ส่วนเด็กพ่อกับแม่ก็เก็บของไปอย่างเงียบเงียบและเปล่งรัศมีแข่งกันคือรัศมีของที่เวลาเราเข้าไปแล้วมันทำให้ความกดอากาศเปลี่ยนได้มันจะต้องเป็นรังสีหรือว่าออร่าสีอะไรดีคะทั้งแดงทั้งดำที่มันแบบคือมันทำให้สามารถทำให้บรรยากาศในห้องเปลี่ยนได้ขนาดนี้ตัวเองก็เข้าไปตึ้งคือผงาดนิดนึงเนาะเฮ้ยแต่ว่าทราบมาจากน้องพยาบาลแล้วว่าวันนี้เขาได้มีโอกาสสั่งเสียได้นู่นนี่นั่นไอข้อมูลที่เล่าเมื่อกี้เนี้ยคือน้องรีบพูดให้เราฟังว่าเกิดอะไรขึ้นแต่หนูไม่รู้จะทำยังไงพอหนูบอกเสร็จปุ๊บน้องพวกเด็กๆมากันพวกหนูก็ออกมาแล้วก็ได้รับเสียงกลิ่งว่าคนไข้เสียชีวิตตอนที่แม่เขาเรียกเข้าไปแล้วตอนเนี้ยพี่หวานช่วยทีพอเดินเข้าไปในห้องมันเป็นอย่างนี้ค่ะเราเห็นบรรยากาศอย่างนี้พวกเราถ้าเป็นหวานจะทำยังไงคะปิดประตูแล้วก็เช่นนั้นแหละขอไปตั้งหลักเนาะเราไม่ได้หนีใช่ไหมคือตัวเองเปิดเข้าไปแล้วเขาหันมาแล้วไงจะเดินกลับหลังก็ใช่ที่คือแบบเอาไงดีวะเดินเข้าไปค่ะสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเขาก็คือเราจะปลดล็อกเขายังไงจะปลดล็อกเขายังไงดีให้เขารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยความค้างคาใจของพ่อแม่คิดว่าจะต้องเป็นยังไงบ้างคะฉันทำให้ลูกฉันตายป่ะเพราะว่ายอมให้มาท่านนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะมันจะต้องมีการโทษตัวเองใช่ไหมมันเสียโทษตัวเองโทษคนอื่นมันเสียใจจนกระทั่งน้ำตาไม่ไหลอ่ะคิดว่ามันกดดันขนาดไหนคนเป็นลูกเสียชีวิตแล้วตัวเองน้ำตาไม่ไหลสักหยดมันคืออะไรเดินเข้าไปถึงก็เลยตรงเข้าไปที่เด็กแล้วก็กราบขอขมาเขาแล้วพูดเสียงดังค่ะบอกว่าขอบคุณชื่อน้องเขาเนาะสมมติขอบคุณไก่นะคะที่เป็นอาจารย์ให้พวกเราเรียนรู้และได้พูดคุยกันหวานก็บอกประมาณเนี้ยค่ะว่าเราขอบคุณเขาที่เราเห็นถึงพลังความเข้มแข็งของไก่เห็นถึงความมีเมตตาเห็นถึงความรับผิดชอบเห็นถึงความเป็นเด็กดีเพื่อนรักขนาดนี้คือพูดในสิ่งที่เป็นตัวเขาเพราะฉะนั้นการที่เราจะบอกหรือว่าชื่นชมใครชื่นชมเขาที่เป็นตัวเขานะคะเราชื่นชมจากประวัติเขาเราชื่นชมจากสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็หันมาบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าด้วยความที่ตัวเองโชคดีที่ณวันนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้หนึ่งสัปดาห์ได้อ่านหนังสือแนวคิดพุทธศาสนาอยู่แนวหนึ่งคือเป็นแนวคิดของทางวัชรยานนะคะที่เขาบอกว่าถึงแม้ว่าคนจะเสียชีวิตไปแล้ววิญญาณเขาก็ยังเวียนว่ายอยู่รอบตัวเขาไม่ต่ำกว่ากี่ชั่วโมงตอนนั้นตัวเองจำรายละเอียดไม่ได้แต่ว่าได้อ่านตรงหน้านี้พอดีก็เลยบอกแม่เขาบอกว่าเนี่ยน้องยังอยู่นะแม่ลองมาจับตัวสิยังอุ่นๆอยู่เลยเขายังได้ยินยังอยากได้ยินเสียงของแม่แม่ได้บอกรักเขาหรือยังแม่ได้กล่าวลาเขาหรือยังพูดจบอะไรเกิดขึ้นคะแม่วางของที่กำลังทำอยู่อะค่ะไอถุงความที่มาอยู่นานเนาะจานชามอะไรเงี้ยอยู่ก็จังเพ่งลงเลยแล้วก็กูตายแน่เลยในใจตอนนั้นอะไรเงี้ยแม่เดินเข้ามาแล้วกอดกับเด็กค่ะแล้วก็บอกว่าแม่ขอโทษแม่ขอโทษที่ไม่เชื่อลูกว่าหนูเข้มแข็งแม่ขอบคุณที่หนูเป็นเด็กดีของแม่ตัวเองควรอยู่ตรงไหนคะณตรงนั้นควรอยู่ริมห้องควรก้าวออกไปข้างนอกหรือว่าควรเสนอหน้าคุยใช่ค่ะคุณแม่เอาไงดีคะใ ใช่แล้วก็ค่อยๆเลี่ยงออกมาเพราะว่าสิ่ง5คำสุดท้ายที่พวกเราอันนี้ก็ไม่มีในสไลด์นะคะจบได้5คำสุดท้ายที่เราควรจะให้ญาติเขาได้มีโอกาสบอกกันคือ 1. บอกรัก 2. ขอโทษ 3. การกล่าวให้อภัยกัน 4. คือการสัญญานะคะและ 5. เป็นของแถมค่ะการสัมผัสบางครั้งการบอกรักขอโทษทั้ง4คำนะมันพูดไม่ออกแต่เราสื่อสารผ่านมือได้เคยไหมคะเราเคยตอนไหนคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่จับเราตรงเนี้ยเขากำลังพูดอะไรกับเราอยู่รู้ไหมคิดว่ารู้ไหมคะบางคนทำไมเราถึงรู้ว่าผู้ชายคนนี้รักเราผู้หญิงคนนี้รักเราเพราะการสัมผัสการจับมือกันมันมีการสื่อสารถ้าอยากรู้วิธีการสื่อสารหรือว่าการบอกเล่าเรื่องราวผ่านทางมือต้องเรียนคอร์สต่อไปค่ะ เพราะมันจะต้องมีอารัมภบทมาก่อนสักประมาณครึ่งวันเอาไม่จริงๆเพราะว่าเราจะต้องอินกับในบางเรื่องราวแล้วก็ที่ตัวเองเพิ่งไปทำเนี่ยก็จะเจอว่าเฮ้ยทำไมรู้ล่ะว่าฉันพูดแล้วมีอารมณ์มีความรู้สึกเองเพราะฉะนั้นเวลาที่หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยบอกไม่ได้เพราะว่าคนไข้เนี่ยเริ่มนอนติดเตียงแล้วไม่รับรู้แล้วใส่ท่อหายใจแล้วใส่เครื่องใส่อะไรทุกๆอย่างบอกเขาอย่างเคสที่เมื่อกี้ตัวเองเพิ่งไปดูแลกันมาแล้วมากันกระหืดกระหอบแบบอาจารย์โบนะคะก็บอกเขาไปเพราะว่าเขาอยู่ใน ICU ให้แม่เขาไปนั่งบอกรักแต่มันบอกรักคำเดียวไม่ได้เนาะเวลาที่คนอยู่ในครอบครัวเดียวกันมันมักจะมีการเล่าเรื่องราวโอ้ยแม่ชื่นชมลูกนะเพราะว่าลูกได้รางวัลนู่นนี่นะบอกให้บอกอย่างนี้เลยค่ะแต่บอกผ่านทางมือเพราะฉะนั้นก็ต้องมีตัวสื่อคือมือเข้าไปจับจิตของเราที่พร้อมที่จะเล่าเรื่องมันจะสามารถบอกได้ทำไมเวลาไปเยี่ยมคนไข้ที่อยู่ ICU แล้วเราจับมือเขาหรือว่าเราสัมผัสกายเขาทำไมน้ำตาเขาไหลได้มันเหมือนกันถ้าเราสื่อเรื่องอะไรไปถามว่าน้ำตาเนี่ยมันมีความอุ่นความเย็นต่างกันไหมคะเวลาโกรธน้ำตาจะเป็นยังไงคะมีความร้อนเวลาถ้าน้ำตาไหลเพราะความปลื้มปริ่มน้ำตามันจะมีอุณหภูมิยังไงคะสังเกตป่ะลองดูเวลาเราน้ำตาไหลมันมีหลากหลายอารมณ์อยู่ในน้ำตาตรงนั้นเพราะฉะนั้นอุณหภูมิของน้ำตาก็จะต่างกันด้วยค่ะอย่างเวลาถ้าตัวเองไปเยี่ยมเยียนคนไข้และเห็นที่เขามีน้ำตาซับน้ำตาให้เขาเสร็จแล้วก็ลองพูดค่ะถ้าเรารู้ประวัติเขามาก่อนแล้วอาจจะบอกเล่าในเรื่องราวต่างๆตรงนั้นให้เขาได้มันก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีการสื่อสารทักษะแรกอย่างที่บอกคือทักษะของการสังเกตสังเกตนี้มันไม่ใช่สังเกตแค่ว่ารูปร่างหน้าตาสีหน้าทางอารมณ์เขาแต่สังเกตในที่นี้มันสังเกตตั้งแต่บรรยากาศที่มันเข้าไปอยู่ในห้องตรงนั้นแหละทุกคนจะเปล่งรังสีและรัศมีแสงสีที่แตกต่างกันอยู่แล้วถ้าตอนนี้เรากำลังเมื่อยเหนื่อยเบื่อลองแสดงท่าให้มันดูหน่อยเลยค่ะมีเสียงประกอบด้วยจริงใช่ไหมถ้าตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจบจากเซสชันนี้ฉันจะต้องไปช้อปปิ้งสักหน่อยตอนนี้จะเป็นไงคะตาจะเป็นไงคะประกายนะอยู่ที่ตัวหวานไหมคะ คือสายตาจ้องอยู่แต่หัวเป็นยังไงคะแววตาจะอยู่ตรงไหนคะมันลอยนิดๆเนาะมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าการที่เราจะสื่อสารกับเขามันก็อยู่ที่ท่าทางของเราที่จะบอกไปนี่ถ้าเกิดว่าเราจะไปสื่อสารกับเขาว่าเฮ้ยคุณแย่แล้วนะหน้าตาคุณมันโง่เฮงบอกแล้วนะว่าอีกไม่กี่นาทีมันจะต้องไปลาจากโลกนี้ไปหน้าตาท่าทางเรามันบอกไปก่อนไหมคะเวลาเห็นสีหน้าหมอเวลาในละครอ่ะเปิดประตูออกมาแล้วเป็นไงคะถ้าหมอเปิดออกมาจากห้อง ICU ผ่าตัดด่วนแล้วหน้าตาแบบโอ้โหดูซีเซียวอย่างนั้นไม่ต้องบอกญาติก็รู้ใช่ไหมไม่ต้องพูดสักคำก็รู้แล้วว่าข่าวดีหรือว่าข่าวไม่ดีมันเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปให้กำลังใจเขาเราจะไปบอกข่าวเขาอะไรก็ตามใจเราคำสุดท้ายของศูนย์ก็คือบอกว่าใจเราต้องเปิดกว้างใจสะอาดปล่อยวางถ้าเราสามารถที่จะยอมรับความตายในมิติที่มองว่ามันสวยงามเพียงพอการเราแจ้งข่าวร้ายการเราแจ้งความจริงกับเขามันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าฉันผ่านไปได้แต่ถ้าตราบใดที่เราคิดว่าความตายเป็นเรื่องเลวร้ายรัศมีหรือว่ารังสีที่เราจะคาบข่าวนั้นไปบอกเขามันจะเป็นสีอะไรคะมันจะมีเดวิลขึ้นมาอยู่บนหัวเราใช่ไหมมันไม่ได้มีเป็นปีกนางฟ้างอกออกมามันเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้คืออันแรกที่เราต้องทำตัวเราก่อนที่จะเป็นคนที่อบอุ่นเพียงพอบุคลิกที่สองที่เราจะต้องมีบุคลิกแรกเมื่อกี้บอกอบอุ่นเนาะบุคลิกที่สองคือใจสะอาดเปิดกว้างคืออะไรคะยอมรับปฏิกิริยาของเขาได้ถ้าเกิดว่าในเคสเมื่อกี้ที่หวันเล่าหวันไม่สามารถยอมรับปฏิกิริยาของแม่ได้เขาทำสีหน้าท่าทางกริยาขนาดนั้นกับเราเราจะทนทู่ซีอยู่ทำไมคิดว่าเราจะปลดล็อกให้ครอบครัวนี้ได้ไหมที่ตัวเองรู้ว่าปลดล็อกได้เพราะว่าน้องพยาบาลไปงานศพแล้วบอกว่าฝากขอบคุณที่ทำให้เขาได้บอกรักลูกเขาลูกสามารถรับรู้ได้เพราะอะไรลูกยังตัวอุ่นอยู่ลูกยังคือมันมีบรรยากาศของการที่เขารู้สึกว่าเขาอาจจะแต่งเอานั่นไว้ในใจเองสมมุติเองก็ได้แต่ว่ามันเป็นการเยียวยาใจของเขามันทำให้เขาผ่านตรงจุดนั้นไปได้ตรงนั้นเหมือนกันนะคะอีกบุคลิกหนึ่งก็คือที่เราต้องมีคือหูใหญ่ปากเล็กหูใหญ่ปากเล็กหมายความว่าไงคะพูดน้อยกินได้เยอะอันนี้มันใช่เนาะทำไมการอบรมมันต้องมีการทาน5เวลาชีวิตประจำวันทาน5เวลาไหมคะแต่ชีวิตในการประชุมและอบรมทำไมต้องกิน5เวลาคะสมองมันใช้เยอะเนาะเราก็มักจะให้อภัยตัวเราเนาะสมองใช้เยอะแล้วฟังเยอะแล้วเหนื่อยแล้วเมื่อยแล้วขอกินหน่อยนี่นั่นก็นั่นไปสุดท้ายที่สำคัญและผู้ให้การปรึกษามักจะเป็นกันแต่เขาห้ามก็คือว่าเรามักจะเป็นผู้บ่งชี้นำเขานะคะอย่าเป็นผู้ชี้นำแต่ให้เราเป็นผู้ที่ช่วยให้เขามีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นถามหน่อยถ้าวันนี้แล้วเราจะต้องไปเชียงใหม่เราจะไปด้วยวิธีกี่วิธีคะมีอะไรบ้างนั่งเครื่องบินรถทัวร์รถไฟนครพิงค์ใช่ไหมตอนนี้ตู้นอนมีอะไรอีกคะรถส่วนตัวเราขี่บิ๊กไบค์ไปได้ไหมคะได้ล่องเรือขึ้นเหนือไปได้ไหมคะได้ไหมได้นะคะทำไมสมัยก่อนมันถึง นั่งไปได้มีอะไรอีกคะจักรยานเดินเท้าเพราะเราเห็นคนเดินเท้าขึ้นไปได้แล้วเนาะมีอะไรอีกโบกรถอาศัยนะยังมีคนโบกอยู่ค่ะสมัยวันเด็กๆมันยังโบกเที่ยวอยู่เนาะเรามีหน้าที่นี้ค่ะหน้าที่ที่จะทำให้เขาเห็นว่าไปเชียงใหม่มันมีกี่ทางเลือกแล้วสุดท้ายคนที่จะบอกว่าทางไหนเหมาะสมที่สุดสำหรับเขาไม่ใช่ดีที่สุดนะคะหมายถึงเหมาะสมถ้าเขาเป็นวัยเป็นพี่ตูนการวิ่งไปโอเคไหมใช่ไหมคะวิ่งไปได้เงินไปช่วยคนอื่นไปเราจะวิ่งไปอย่างพี่ตูนได้ไหมคะไม่ไหวมากค่ะระดับ CEO ควรจะไปด้วยวิธีไหนคะเครื่องบินส่วนตัวด้วยใช่ไหมเพราะทุกนาทีของเขาตอนนู้นที่บอกว่าบิลเกตไปดูการแข่งขันแข่งไรเบสบอลกับลูกแค่เขาเห็นว่าทำให้เนี่ยค่ะแบงก์ดอลลาร์$1ตกก้มลงเก็บแบงก์$1มีคนเอามาโพสต์ว่า3วินาทีที่ก้มไปเก็บ$1นั้นเขาทำเงินไปได้กี่ร้อยล้านใช่ไหมแต่เขาทำไมเสียเวลา3วิเพื่อก้มเก็บ$1ตรงนี้เพราะฉะนั้นทางที่เหมาะสมของแต่ละคนไม่เหมือนกันผู้ให้การปรึกษาหรือผู้ที่ต้องคอยรับฟังปัญหาเพื่อจะแก้เขาไม่ใช่คนที่จะมาบอกว่าทางไหนดีที่สุดแต่เราเป็นคนบอกว่าแต่ละทางมีข้อดีข้อเสียยังไงการเดินไปมีข้อดีไหมมีข้อจำกัดหรือว่าข้อเสียไหมการนั่งเครื่องบินไปมีข้อจำกัดหรือเปล่ามีข้อที่เราจะต้องระมัดระวังมีข้อเสียไหมและสุดท้ายคนที่เลือกคือตัวใครคะตัวเขาเองแล้วในตัวเขาเองตรงนั้นถ้าเกิดว่าเลือกไม่เหมือนเรารู้สึกไงคะเรื่องของเขาเราคอยสมน้ำหน้า หรือว่าเรื่องของเขาถ้าดีก็ดีไปฉันดีใจด้วยถ้าไม่ดีฉันเป็นไงคะชิ่งหนี หน้าที่ของเราหลังจากที่เขาเลือกแล้วนะคะก็คือการให้กำลังใจหรือการให้ข้อมูลเพิ่มเติมถ้าสุดท้ายแล้วเขาเลือกที่จะใช้กัญชามากกว่ามอร์ฟีนเราทำไงเป็นเอเจนต์ขายกัญชา คุยกันค่ะในศูนย์บอกว่าเฮ้ยรู้ว่าเราเป็นเอเจนต์ขายกัญชาดีเพราะว่าทุกเคสเลยถามเราพอสุดท้ายแล้วถ้าเลือกระหว่างมอร์ฟีนกับกัญชาขอใช้กัญชาดีกว่าเราขายกัญชาดีไหมอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วใจของเราที่ว่างกับผลที่เขาจะเลือกมันอยู่ที่ตัวเรานะคะผู้ดูแลเองผู้ให้การปรึกษาเองก็ต้องดูแลใจของตัวเองด้วยอย่าปล่อยตามอารมณ์ความรู้สึกเขาขนาดนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญของการให้การปรึกษาเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าการสังเกตเป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งที่สำคัญหรือว่าทักษะที่สองที่เราต้องมีคือทักษะการถามคำถามมีอยู่3แบบคำถามปลายเปิดคำถามปลายปิดและคำถามนำเราควรใช้คำถามไหนดีคะใช้คำถามปลายเปิดปลายเปิดเพื่ออะไรเรารู้ได้ยังไงว่าเป็นปลายเปิดมีอะไรนะคะปลายเปิดก็คือหลังจากเปิดก็จะไม่ถามว่าใช่ไม่ใช่ปลายเปิดคือเปิดกว้างเพราะมันเปิดนะไม่ใช่แค่ให้ตอบว่าใช่ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นการปลายเปิดก็คือการถามอารมณ์ความรู้สึกถามเหตุการณ์ปลายปิดคืออะไรคะ yes no okay ใช่กันแรกหรือเปล่า แต่ทั้งสองแบบมีความสำคัญทั้งนั้นปลายปิดเราใช้ตอนไหนใช้เพื่อทวนความว่าสิ่งที่เราฟังเข้ามาเราเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าใช้เพื่อบอกว่าเราและเขาเข้าใจตรงกันใช่ไหมปลายเปิดใช้เพื่อเรารับรู้อารมณ์ความรู้สึกรู้เหตุการณ์เพราะฉะนั้นคำถามปลายเปิดก็มักจะถามเริ่มต้นว่าเพราะเหตุผลอะไรเพราะอะไรถึงทำอย่างนั้นช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมนะคะอันนี้คือการตั้งคำถามปลายเปิดแต่คำถามที่จะต้องระวังมากที่สุดคือคำถามนำคำถามนำเป็นยังไงคำถามนำคือเป็นคำถามที่ใส่ทัศนคติของเราแล้วถามเขาว่ามันใช่ไหมมักจะเป็นทัศนคติทางลบด้วยซ้ำอย่างเช่นที่คุณไม่บอกความจริงกับลูกเพราะเห็นว่าเขาเราก็อาจจะใส่ไปบางทีเป็นเด็กแว้นเนาะบอกว่าเพราะว่าเห็นว่าเนี่ยลูกมีพฤติกรรมใช่เดี๋ยวขอโทษทีมีน้องเด็กผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขาเป็นสาวอยู่โรงเรียนชายล้วนแต่ว่าเป็นสาวเนาะบอกว่าการที่แม่ไม่มาเยี่ยมเขาเพราะแม่อายลูกใช่ไหมมันคืออะไรคะบอกเขาว่าเขาต้องอายลูกอายคนอื่นอายที่มีลูกเป็นอย่างนี้ใช่หรือเปล่าอันนั้นคือความคิดของใครความคิดของคนถามแต่ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเขารู้สึกยังไงก็ถามไปเลยว่าที่คุณไม่ได้มาเยี่ยมเพราะเหตุผลอะไรมันอาจจะเป็นเหตุผลทางเศรษฐกิจอาจจะเป็นเหตุผลทางสุขภาพอาจจะเป็นเหตุผลอะไร108ได้แต่มันไม่ใช่เหตุผลที่เราไปบอกเขาว่าเขามีทัศนคตินี้กับกลุ่มคนเพศนี้นะคะสิ่งต่างๆตรงเนี้ยการใช้คำถามนำอย่างนี้มันจะทำให้เราและผู้ให้การปรึกษาเกิดการไม่ไว้วางใจกันเกิดอารมณ์ความรู้สึกด้านลบต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นคำถามนำเป็นคำถามที่เราต้องระวังมากที่สุดในระหว่างที่เราตั้งคำถามถ้าเผื่อว่าเราสังเกตเห็นว่าคำถามของเรามันทำให้เขาเกิดการเงียบมันมีสองแบบคือเงียบบวกกับเงียบลบเงียบบวกคือโอ๊ยฉันกำลังคิดอยู่คำถามคือมันดีมากเลยคิดทบทวนอยู่กับเงียบลบมันถามมาได้ยังไงวะถ้าเกิดว่าเขาเงียบลบเราทำไงได้บ้างคะเปลี่ยนเรื่องพูดได้ไหมบางครั้งได้นะคะแต่ก่อนจะเปลี่ยนเรื่องพูดขอโทษเขาก็ได้นะคะเมื่อกี้ที่ถามไปอาจจะไปกระทบกระเทือนใจพี่ขอโทษนะอยากจะเล่าต่อไหมหรืออยากให้พี่เปลี่ยนเรื่องเราถามเขาได้นะคะเราขอโทษเขาได้ถ้าเราสังเกตว่าการพูดตัวนั้นมันเป็นการทำให้เขาขัดแย้งในใจของเขาคราวนี้ในหลายๆครั้งเวลาที่เราพูดคุยเวลาสื่อสารกันท่านั่งของการสื่อสารมีผลไหมมียังไงคะนั่งตรงไหนที่เรียกว่ามีเพื่อนบอกว่าถ้านั่งไม่เป็นกันเองเขาก็รู้สึกว่าเราและเขาไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กันนั่งประจันหน้ากันนั่งให้อีกเวลาเราไปเยี่ยมคนไข้ค่ะเรายืนหรือว่าเรานั่งถ้า เรานอนอยู่บนเตียงนั้นเราอยากให้คนมาเยี่ยมเรานั่งหรือว่ายืนสมมุติว่าถ้าเราตอนนี้เราต้องนอนในโรงพยาบาลเอาแค่ว่าเป็นไส้ติ่งเนาะมันจะต้องนอนหน่อยเจ็บหน่อยอะไรเงี้ยแล้วถ้าคนมาเยี่ยมเรากำลังเพิ่งผ่าตัดไส้ติ่งออกมาแล้วได้ยาแล้วตอนนี้ผ่านไปแล้ว2 วันเราโอเคกับแผลอยากให้เพื่อนมาถึงแล้วนั่งคุยกับเราหรือว่าเพื่อนยืนเพราะอะไรคะการนั่งบ่งบอกว่าอะไรเขาจะอยู่กับเรานานไม่รีบไปแต่เวลาเราไปเยี่ยมคนไข้เป็นไงคะยืนเพื่ออะไรคะเราจะไม่รีบไปใช่ไหมเหมือนกันเขามีงานวิจัยออกมาแล้วบอกว่าหมอหรือพยาบาลถ้านั่งคุยกับเขาพร้อมเปิดใจถ้าคนไหนไปเยี่ยมเขาไปหาเขาแต่ยืนการยืนคือการพร้อมใช่ไหมคะพร้อมขาพร้อมเป็นไงพร้อมก้าวออกไปจากเขาแต่การนั่งมันหมายความว่าฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอกับเธอเพราะฉะนั้นคราวหน้าถ้าเราจะไปเยี่ยมคนไข้มีเวลา5 นาที10 นาทีเรานั่งนะคะเรานั่งตรงไหนถามหน่อยนั่งตรงไหนนั่นแหละข้างเตียงอ่ะตรงที่ไหนหัวอ่ะตลอดตัวสมมติว่านอนนั่งตรงนี้นั่งที่แบบว่าเคยเจอค่ะนั่งแล้วให้คนไข้ต้องเหล่อยู่นี้ต้องนั่งแล้วให้สบสายตานะคะไม่ใช่ให้จ้องตานั่นคือต้องมีระยะให้เขาหันไปมองคนอื่นบ้างไม่ใช่มองแต่เราอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นหามุมนั่งแล้วไม่ใช่ไปนั่งตรงด้านที่พอเขาต้องเอียงตัวแล้วเจ็บตรงด้านไม่ใช่นะคะสายเขารุงรังอยู่ด้านไหนเราไปนั่งในมุมที่เขาต้องหันไปทับสายต่างๆของเขาก็ไม่ใช่โพสิชันที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นมุมของการนั่งรูปแบบของการนั่งที่เราจะสื่อสารเขาได้เอาระยะห่างแหละควรนั่งห่างใกล้ขนาดไหนเราก็รู้สึกสบายไม่อึดอัดไปเราเองก็ไม่รู้สึกอึดอัดไปมือเอื้อมไปแตะได้บ้างไม่ต้องถึงขั้นแบบว่าชิดขอบเตียงแล้วเขาหนีไม่ได้เนาะใช่ไหมคะมันอยู่บนเตียงตัวนั้นน่ะหนีไม่ได้ตายแล้วนี่จะมากินเลือดกินเนื้อฉันหรือเปล่าหรือว่าจะเข้ามาทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายขนาดไหนเพราะฉะนั้นระยะมันเหมือนกันเขาบอกว่าการศึกษาเรื่องระยะเนี่ยมันมีผลถ้าเราไปยืนอยู่ป้ายรถเมล์แล้วรอบข้างไม่มีใครรู้จักเลยเราอยากให้คนที่ไม่รู้จักเรายืนอยู่ระยะไหนคะห่างกันที่แบบว่ามืออย่ามาเอื้อมถึงชั้นจริงไหมแต่เราจะเวลาเราไปป้ายรถเมล์หรือว่าเรายืนอยู่ในที่สาธารณะเราจะรู้ได้ไงว่าคู่นี้มาด้วยกันถ้าเริ่มเป็นแฟนกันจะยืนยังไงคะเราก็สังเกตเห็นได้เนาะถ้าแต่งงานกันมานานยืนกันอะไรรอกันคนละประตูอีกต่างหากเนาะใช่ไหมแหมไม่ต้องเอาเรื่องจริงมาบอกเลยนะเหมือนกันค่ะทุกคนมีระยะปลอดภัยของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเคสใหม่ที่เราไปรับไปดูแลเขาเราอย่านั่งประชิดติดเกินไปนะคะสร้างความปลอดภัยให้เขาก่อนเพราะเขาอยู่ในพื้นที่จำกัดและความเป็นโรงพยาบาลใครใหญ่มันชื่อพยาบาล ใหญ่ในที่นี้คือว่าพยาบาลสั่งให้ทำนู่นทำนี่ถ้าเราจะเข้าไปแล้วเราไปทำหน้าที่ให้เขามีความรู้สึกเช่นนั้นอีกมันก็สร้างความลำบากใจให้เขาเพราะว่าพื้นที่เขามีอยู่แค่ตัวเขาอะค่ะเราให้ความเป็นส่วนตัวของในพื้นที่เขานิดนึงแล้วมันจะช่วยให้เขาปลอดภัยในการที่จะพูดจะคุยกับเรา อีกอย่างหนึ่งโทนเสียงค่ะโทนเสียงต้องเป็นไงคะอันนี้เอาทริคเล็กทริคน้อยมาบอกนะเวลาเราฟังนิยายใครยังฟังนิยายวิทยุละครวิทยุพูดผิดเคยฟังไหมคะคนที่เคยฟังมักจะวัยเดียวกันกับหวานนะคะวัยเลขห้าขึ้นเนาะถ้าเป็นวัยละอ่อนตรงไหนดีล่ะหวานเคยไปพูดเรื่องนี้ว่าละครวิทยุน้องทำหน้าแบบมันมีเหรอพี่ถ้าละครวิทยุรุ่นเราต้องเป็นอะไรคะคณะเกตทิพย์นะฮะเราจะรู้ได้ไงว่าคนไหนเสียงนางเอกเสียงนางร้ายเสียงต่างกันไหมเพราะฉะนั้นก่อนจะไปเยี่ยมคนไข้นะคะขอให้องค์ลงนิดนึงนะคะองค์นางฟ้าค่ะอย่าให้องค์มาลงเพราะฉะนั้นโทนเสียงต่างไหมตอนแรกตัวเองไม่รู้ก็นึกว่าตัวเองมีเสียงนี้เสียงเดียวก็มีน้องนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติสังคมสงเคราะห์มาบอกพี่หวานพอเวลาพี่หวานคุยกับคนไข้เขาใช้คำนี้แหละค่ะเพราะตัวเองก็ไม่เคยใช้คำนี้ว่าองค์ลงเนี่ยเหมือนองค์มันลงมากเลยพี่องค์อะไรลงอะเนาะองค์เจ้าแม่อุมาคือเดี๋ยวเจ้าแม่อุมานี่คือใครวะเราก็ไม่รู้เนาะบอกอ๋อเป็นภาคเดี๋ยวก่อนนะเป็นภาคหนึ่งของพระแม่กาลีบอกดีใช่ไหมคะบอกดีค่ะบอกพี่มีเสียงสองด้วยเวลาคุยกับคนไข้บอกอ้าวเนาะเราก็ไม่รู้เพียงแต่ว่าเวลาคุยกับคนไข้แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากช่วยเขาเรามีเมตตาเราอยากที่จะรับฟังเขาเสียงต่างไหมเหมือนเมื่อกี้เนี่ยมันก็มีเสียงขึ้นเสียงลงเลยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าใช้โทนเสียงที่เราใช้ปกติกับคนข้างๆของเราคุยกับคนไข้ท่านใช่ไหมคะเวลาคนข้างๆถ้าเรารู้สึกอยากออดอ้อนเขาเสียงเรามีกี่เสียงคะถ้าออดอ้อนเพื่อแบบอยากได้ของมันก็เสียงหนึ่งเนาะออดอ้อนเวลาอยากขอโทษเขาก็เสียงหนึ่งจริงไหมคะเวลาเราอยากจะทำภาคนางมารเสียงเราก็เป็นไงคะมันก็ขึ้นสูงตามอารมณ์ของเราจริงไหมคะเหมือนกันเวลาที่เราจะเยี่ยมคนไข้โทนเสียงของเรามันจะบ่งบอกว่าเราอบอุ่นขนาดไหนแต่โทนเสียงนั้นมันจะไม่ใช่ตัวเราถ้าเราเสแสร้งนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเยี่ยมคนไข้จิตเราต้องเป็นจิตที่เมตตาก่อนเราต้องเริ่มปรับตั้งแต่จิตเราก่อนเสียงเราจะเป็นไปตามจิตใจของเราณตอนนั้นถ้าสำรวจแล้วเรารู้สึกว่าวันนี้ก้าวเท้าออกจากบ้านเนี่ยสงสัยก้าวผิดทุกอย่างผิดไปหมดกรุณาอย่าเพิ่งไปเยี่ยมคนไข้เนาะ เพราะนอกจากเสียงแล้วหน้าตาคิ้วของเรามันก็จะเปลี่ยนไปแต่ถ้าเราเอาปัญหาเราออกได้เยี่ยมเลยค่ะก่อนที่จะไปเยี่ยมเขาเราจัดการเคลียร์อารมณ์ของเราให้ใสสะอาดเพียงพอก่อนแล้วเราถึงจะไปเยี่ยมเขาแล้วก็สามารถที่จะสร้างสรรค์คำพูดวันไม่อยากมาบอกว่าการทักษะของการสื่อสารมันต้องมีขั้น 1, 2, 3, 4 เพราะอะไรคะทุกคนก็เริ่มจะกังวลว่าเฮ้ยฉันผ่านขั้นหนึ่งยังวะตอนนี้กำลังขั้นนี้อยู่อ้าวตายชักแล้วฉันจะต้องตั้งคำถามไงต่อเป็นไงคะการพูดครั้งนั้นล้มเหลวโดยสิ้นเชิงแต่อยากจะบอกว่าพวกเราในที่นี้เรามีความสามารถในการสื่อสารเป็นอาวุธอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะลืมทริคเล็กๆน้อยๆลืมข้อระมัดระวังเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเพราะฉะนั้นในตลอดเป๊ะเลยค่ะนาฬิกาของตัวเองถึงบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาก็คือแค่การมาบอกเล่าว่าไอ้ทักษะต่างๆเราไปฝึกฝนได้แค่ว่าถ้าเรามีจิตที่เราอยากจะช่วยเขาอวัจนภาษาที่เราสื่อออกไปรังสีที่เราสื่อออกไปให้เขามันพร้อมอยู่แล้วที่เราจะช่วยเขาค่ะแต่การช่วยนั้นเริ่มที่หูของเราพอ อเราใช้หูเรามากๆเราจะมีใจที่จะเข้าใจเขาปัญหาเราไม่ต้องไปแก้ให้เขาทุกคนมีทางออกของปัญหาเพียงแต่ทำให้เขาสามารถระบายออกมาได้เขาก็คิดวิธีแก้ปัญหาได้แล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะที่เราได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ได้รับพลังซึ่งกันและกันในวันนี้ขอบคุณค่ะ